เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ31ค่ะทุกคนข้อแรกของ passage 4เนาะมาข้อแรกปุ๊บเจอ vocab ทันทีเลยนะคะทุกคนเป็นไงบ้างเอ่ยตอนนี้ยังไหวกันอยู่ไหมคะ vocab นะคะ as used in like 21 common most nearly means คำนี้นะคะแปลว่าอะไรเอ่ยทุกคนอันนี้เนี่ยมาจาก passage แรกเนาะเปลี่ยนเป็นไฮไลท์สีส้มดีกว่าความหมายเหมือนคำว่าอะไรคะ common ลาย21เนาะช้อย A นะคะบอกว่า average ก็คือค่า average คือค่าอะไรคะได้ไหมเอ่ยทุกคนเฉลี่ยถูกต้องไหมเอ่ยถ้าเฉลี่ย share คือการแบ่งปันกันนะเนาะ share กัน share ก็คือ share การแบ่งนั่นแหละทุกคน coarse นะคะแปลว่าหยาบเนาะหยาบกระด้างนะคะ rough นะ similar นะแปลว่าทำไมคะคล้ายคลึงถูกต้องไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นไปดูกัน21 common นะคะ21ตรงนี้นะคะทุกคนเขาบอกว่า it seemed to usincontestable that our common happiness above all that of womenrequires that they never aspire to the exercise of legal rights and function อะประโยคนี้ทั้งประโยคนะคะตรงนี้ทั้งหมดเนาะเขาพูดถึงว่ามันมีสิ่งนะคะที่เรียกว่า common happiness คืออะไรคะทุกคนที่เขาพูดถึงอะทุกคนตั้งแต่ช่วงแรกเลยเนี่ยมีคำว่า mutual happiness ตรงนี้นะคะ common happiness เขาพูดถึงความสุขแบบไหนคะความสุขโดยเฉลี่ยหรือว่าความสุขที่แชร์กันคะความสุขที่หยาบกระด้างหรือว่าความสุขที่คล้ายตัดช้อยไหนก่อนเลยไม่เกี่ยวเลยนะคะ course ถูกต้องไหมเอ่ยอันนี้เนี่ยบายบายก่อนอันแรกเลยถูกต้องไหมคะทีนี้เนี่ยความสุขแบบไหนดีคะทุกคนแบบเฉลี่ยแบบที่แบ่งปันกันที่แบบแชร์คือการอันนี้มันเป็นเติมดีเนาะก็คือถูกแบ่งอะที่ใช้ร่วมกันนะคะ similar ก็แปลว่าเหมือนแปลว่าคล้ายถูกต้องไหมแปลว่าคล้ายช้อยไหนดีคะทุกคน common happiness happiness ไม่ใช่ average happiness ถูกต้องไหมคะเขาไม่ได้เอาความสุขมาหาค่าเฉลี่ยอะไรนะคะทุกคนแต่ว่ามันคืออะไรคะมันคือ share ถูกต้องไหมทุกคนก็คือความสุขที่ถูกแชร์กันนะคะความสุขของทั้งฝั่งผู้หญิงทั้งฝั่งผู้ชายนั่นเองทุกคนเพราะก่อนหน้านี้มันก็มีคำว่า mutual ใช่ไหมคะ mutual นี่ก็คือแบบโดยร่วมกันนะคะทุกคนก็คือ share เนาะ similar ก็ไม่เกี่ยวถูกต้องไหมคะไม่ต้องมาคล้ายอะไรทั้งสิ้นนะทุกคน happiness ที่คล้ายกันไม่มีนะคะเป็น share happiness เนาะความสุขโดยของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันเขากำลังจะบอกว่าความสุขของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันสำคัญกว่าความสุขของแค่ฝั่งฝ่ายผู้หญิงบลาบลาอะไรของเขาถูกต้องไหมคะของ passage แรกเนาะก็เลยเป็น B boy นะคะ as used in line 21 common most nearly means share ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอแวะไปดูคลิปความรู้ก่อนนะคะอ๋อลืมเอาไปค่ะ